ค่ะสวัสดีค่ะเองนะคะที่ปรึกษาการขายโชว์รูมสมิธฮอนด้ายูสคาร์สาขาพัฒนาการค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้ค่ะเอมีรถครอบครัวนะคะอเนกประสงค์นะคะ7ที่นั่งมาแนะนำลูกค้านะคะเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันด้วยนะคะนั่นก็คือคันนี้เลยค่ะ Honda Mobilio นะคะรุ่น 1.5 ตัว V ปี 2018ค่ะสำหรับคันนี้ค่ะราคาพิเศษนะคะอยู่ที่ 499,000 บาทเท่านั้นนะคะค่ะเดี๋ยวเอจะพาลูกค้ามาชมออปชั่นคันนี้ก่อนค่ะว่าคันนี้มีความสวยแล้วก็โดดเด่นอะไรบ้างค่ะค่ะสำหรับคันนี้ค่ะจะเป็นตัวแมเนจเชนนะคะเราเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าไฟหน้ากระจังหน้ามีการเชนนะคะตัวใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะล้ออัลลอยนะคะล้อแม็กภายในค่ะสำหรับคันนี้ค่ะจะเป็นภายในสีดำนะคะภายในสะอาดนะคะรอยขีดข่วนไม่มีเลยนะคะสำหรับคันนี้เบาะด้านหลังค่ะไอ้บอกเลยค่ะว่ารถโมบิลิโอนะคะตัวด้านหลังเนี่ยคือนั่งสบายมากๆเลยนะคะแล้วก็กว้างมากๆเลยแล้วก็ลูกค้านะคะไม่ต้องกลัวล้อเลยนะคะเพราะว่าของเรานะคะรุ่นนี้จะมีแอร์ด้านหลังให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นรถครอบครัวอเนกประสงค์นะคะ7ที่นั่งนะคะเหมาะมากๆเลยสำหรับลูกค้านะคะที่เน้นประหยัดน้ำมันด้วยนะคะก็แนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูห้องสัมภาระด้านหลังกันค่ะตัวนี้นะคะเป็นรถ7ที่นั่งครอบครัวนะคะเบาะ3แถวถ้าเราไม่ได้ใช้งานเบาะแถวที่3หรือต้องการที่จะขนของนะคะเบาะเนี่ยก็สามารถปรับพับได้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็เราดึงสายตรงนี้นะคะขึ้นมาได้เลยแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาสายตรงนี้นะคะเกี่ยวนะคะที่คอเบาะตรงนั้นนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาชมหน้าคอนโซลกันค่ะสำหรับคันนี้นะคะเอบอกเลยนะคะว่ารถเนี่ยสวยแล้วก็สะอาดมากๆเลยนะคะใหม่มากๆเลยสำหรับคันนี้ค่ะเลขไมล์ก็จะวิ่งไปที่ 70,000 กิโลนะคะการันตีเลยค่ะว่าเป็นไมล์แท้ 100% ออปชันนะคะเครื่องเสียงต่างๆเนี่ยก็ตัวนี้นะคะก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธโทรศัพท์ได้เลยนะคะกดรับสายวางสายได้นะคะแล้วก็แอร์ก็จะเป็นแอร์ออโต้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะเอพาชมรถ Honda Mobilio คันนี้กันเรียบร้อยแล้วนะคะบอกเลยนะคะว่ารถสวยจริงๆนะคะคันนี้ใหม่มากๆเลยนะคะสำหรับโปรโมชั่นตอนนี้นะคะของทางชลูมก็ลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีนะคะสามารถกู้ยอดเต็มได้เลยไม่ต้องใช้เงินดาวพร้อมรับเรทดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะคะเริ่มต้นอยู่ที่ 2.59 เท่านั้นค่ะลูกค้าท่านใดสนใจสามารถโทรเข้ามาที่ call center ได้เลยนะคะ1334นะคะหรือเข้ามาติดต่อที่โชว์รูมได้เลยนะของเราจะเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเอขอแนะนำรถสวยๆเพียงเท่านี้ก่อนยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ